ตกลงว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าแบงคอกดีแต่ที่ชัดเจนก็คือล่าสุดใช้ได้ทั้ง2ตัวนะใช้ได้ทั้ง2คำในภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานครแต่ด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นดราม่ามากเลยนะครับประชุมครม.เมื่อวันอังคารแล้วก็มีผลออกมาช่วงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์กลางดึกก็ต้องมีการชี้แจงกันเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็ต้องชี้แจงอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่คืนวันอังคารต่อเนื่องมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันพุธตลอดทั้งวันเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าในสังคมออนไลน์ครับจากกรณีที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลประกาศเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเมืองหลวงของประเทศไทยครับเมืองหลวงของเราคือกรุงเทพมหานครชื่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยคือแบงคอกถูกไหมครับครับจากประกาศนี้ก็คือจากแบงคอกครับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครภาษาอังกฤษนะฮะค่ะทีนี้กลายเป็นโอ้โหประเด็นร้อนในโซเชียลเลยครับแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แบงคอกสั้นๆคนรู้จักกันมานานนมเปลี่ยนทำไมเป็นกรุงเทพมหานครต้องไปแก้อะไรกันบ้างต้องไปเขียนอะไรกันให้ยาวเหยียดแล้วต่างชาติจะรู้ไหมเนี่ยต่างๆนานาครับมากมายทีเดียวนะครับส่งผลทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาต้องออกมาชี้แจงช่วงกลางดึกของวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับระบุบอกว่ากรุงเทพมหานครใช้ได้ทั้งกรุงเทพมหานครภาษาอังกฤษและคำว่าแบงคอกครับหมายความว่าอ๋อใช้ได้ทั้งสองคำค่ะไม่ได้เปลี่ยนใช้ได้ทั้งสองคำครับโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงให้ถูกต้องและชัดเจนโดยระบุว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวนี้ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันครับก็ออกมาชี้แจงหลังจากเป็นประเด็นว่าเปลี่ยนทำไมก็ชี้แจงว่าใช้ได้ทั้งสองคำแต่ก็ไม่ได้จบเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่คำถามเดิมว่าเอาแล้วจะเปลี่ยนทำไมก็แบงคอกก็ดีอยู่แล้วนายอิทธิพลคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่ากรณีนี้เนี่ยยังสามารถใช้ทับศัพท์ว่ากรุงเทพมหานครทับศัพท์ไปเลยครับหรือว่าจะใช้คำว่าแบงคอกก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้ไม่มีนัยยะอะไรสำคัญทีนี้ชื่อเมืองหลวงของไทยครับคำว่าแบงคอกเนี่ยนะครับได้นำไปใช้ในการจัดงานภาพยนตร์งานประชาสัมพันธ์ในภาพลักษณ์ที่หลากหลายครับแต่ท่านบอกว่าคำว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยที่ใช้ทับศัพท์เนี่ยจะหมายถึงความเป็นเมืองหลวงที่ครบในทุกมิติครับแง่มุมศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราถือว่าการใช้คำว่ามหานครเนี่ยนะครับCapital City เนี่ยมันถือว่าเป็นการบ่งบอกชัดเจนนะครับได้ชัดกว่าคำว่าแบงคอกเพราะว่าแบงคอกมันก็คือชื่อเรียกแหละคล้ายๆกับเมืองบางเมืองก็ยังมีชื่อเรียกเดิมอยู่ใช่ไหมครับกับชื่อที่เป็นราชการปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่มีมติครม.เมื่อวานเนี่ยก็เป็นการรองรับให้สามารถเป็นทางเลือกในการใช้งานได้นะครับขณะที่ล่าสุดก็มีการย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณสัก2 ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกว่าใช้ได้ทั้งสองคำกรุงเทพมหานครและแบงคอกนอกจากนี้ครับยังเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนอกจากชื่อเมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเราแล้วครับยังมีเมืองหลวงของมาเลเซียนะครับที่เรารู้จักกันก็คือกัวลาลัมเปอร์มีการเพิ่มไปอีกชื่อครับกัวลาลุมปูเมืองหลวงของเยอรมนีครับเดิมคือเบอร์ลินก็มีเพิ่มชื่อเข้าไปอีกเป็นเบอร์ลินสวิตเซอร์แลนด์ครับเดิมคือเมืองเบิร์นครับเพิ่มชื่อเข้าไปเป็นแบนเป็นต้นนี่คือการเพิ่มชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเอาชื่อเดิมนะฮะตั้งต้นด้วยชื่อใหม่ส่วนชื่อเดิมที่เรารู้จักกันใส่ไว้ในวงเล็บแล้วก็ระบุว่าใช้ได้ทั้งสองคำผมเห็นประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นลักษณะเปลี่ยนการออกเสียงแต่ของเราเนี่ยจากแบงคอกเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงนะดีไม่เอาอมรรัตนโกสินทร์เข้าไปด้วยนะมันจะยาวไปไหน